สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่ศรีขอรภูมินะครับตรงบ้านยางครับมาดูนะครับจอมปลวกที่ขึ้นเป็นเนินสูงครับแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยวันนี้นะครับก็มีเหมือนเป็นองค์พญานาคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆว่าเหมือนหรือเปล่านะครับจะให้ท่านผู้ชมดูครับดูใกล้ๆนะครับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับจะขึ้นมาเป็นงอนนะครับประมาณใหญ่พอดีใหญ่พอดีนี่นะครับวันนี้นะครับก็มาดูที่นี่นะครับก็จะมาพาท่านผู้ชมนะครับมากับอาจารย์แมวนะครับอาจารย์แมววันนี้อาจารย์แมวจะมาขึ้นศาลนะครับตั้งศาลให้นะครับที่นี่นะครับขึ้นศาลให้ตั้งศาลให้ที่นี่นะครับก็เป็นจอมปลวกที่มีลักษณะที่แปลกพอสมควรนะครับที่เห็นนะครับก็คือสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนะเป็นเลยสูงขึ้นนะครับการแมวก็กำลังขอขมากรรมนะครับเพื่อที่จะตั้งศาลที่นี่เนาะนะครับก็กำลังทำพิธีอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งเครื่องเส้นไหว้นะครับเดี๋ยวรอช่วงที่ตั้งเครื่องเส้นไหว้แล้วมาดูว่าอาจารย์แมวนะครับทำพิธีที่นี่จะได้เลขอะไรที่นี่บ้างนะครับชาวบ้านก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับทยอยกันเข้ามานะครับกรรมของอาจารย์แมวก็จะมีการพรมน้ำนะครับล้างเพื่อล้างนะครับแล้วก็จะบอกจะที่จะทานะครับพรมนะครับเปิดเลือกเปิดชัยนะในการบอกกล่าวนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งในพิธีกรรมของอาจารย์แมวจะเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูพิธีกรรมต่างๆของการทำแต่ละศาสตร์แต่ละท่านนะครับของแต่ละอาจารย์นะวันนี้นะครับก็มาดูพิธีกรรมของอาจารย์แมวกันนะครับก็จะมีการพรมนะครับน้ำเพื่อที่จะล้างนะครับแล้วก็จะนำลงจะนำสารลงหลุมนะครับเป็นสารไม้ที่ทำอย่างสวยงามครับได้ลงที่ได้สวยงามมากครับที่นี่นะครับทำแล้วก็ดูสวยงามครับที่งอนครับน่าจะเป็นงอนขึ้นประมาณสักสีโกดได้นะครับที่นับนะเป็นสีจอมนะครับเป็นสีจอมก็ได้นะครับข้างบนนะครับได้น้ำกันนั่นล่ะบ่ตัวดอกชาติน้อยโทรศัพท์ FC โทรศัพท์เรียนขอเลขครับหนูนั่งมีนี่ก็ FC ลูกศิษย์ลูกหาโทรมาขอเลขก่อนนะครับยังไม่ได้เอาเลยครับสู่กันจนขอเอาครับคือว่าถ้ำผมมันบ่ได้ไปบังคับคือเขาขอจนได้แต่ว่างามแท้มันมันสิขึ้นไปขึ้นรถขึ้นไปป่านี้ไปเฮ็ดงอกสิคืออันที่เขาเฮ็ดในโบสถ์นะครับอยู่ในโบสถ์เลยบ่บ่อยู่นี่สวนเขาเขายกเตียงไว้เขาไปนอนเฝ้าสวนยางสวนยางเล่าฝันวันว่ามีคนมาบอกว่ามานอนขับยังอยู่นี้บ้านนี้ได้อันนิดหนึ่งไปเบิ่งมันละขึ้นมาเหลืออยู่เมื่อคืนนี่น้ำมองยังสิถือแข้งไผ่เหลี่ยมนุบนิบนุบนิบเพื่อนเขาเอาเผ็ดเอาพ่อยเม็ดหน่อยๆติดน้ำบวชน้ำหยังอุ้ยเผ็ดจุลิดเลยฮะเผ็ดจุลิด
เนื้อชีวาเป็นเขียนหายเยอะเขียนหายเยอะเขียนไปครับครับเดี๋ยวตัวนี้ให้เลี้ยวกันตรงนี้เดีบ่ดีมันจะเป็นแบบโบดเก่าหรือสิมเก่าครับของที่อยู่ในน้ำผุ่นในหนองมันก็ไม่อยากบอกคนเฒ่าคนแก่คนผู้ใดเน้นเด้อจานโตเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มารอชมบรรยากาศในการขึ้นศาลกันนะครับในการขึ้นศาลกับอาจารย์แมวนะครับวันนี้นะครับมารอลุ้นว่าวันนี้นะครับจะได้ตัวเลขอะไรนะครับตัวเลขอะไรนะครับจะมีตัวเลขเด็ดๆให้กับทุกๆคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับติดตามชมกันครับถึงบรรยากาศแล้วก็มาดูนะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับพร้อมทั้งหัวหมูคนกระเด็นน้ำของมะไห่ได้มือนี่มือนี่ก็เป็นมือดีมือดีทีลูกเจ้าเราลานเพิ่นได้จัดได้แต่งมาให้เพิ่นก็ได้พร้อมอกพร้อมใจกันบ่ว่าสิเป็นญาติพี่น้องของเพิ่นก็ดีบ่ว่าสิเป็นทั้งปู่ย่าตายายเพิ่นก็ได้รวมอกรวมใจกันได้นำของมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เพิ่นก็ได้ขออัญเชิญผู้ขาเองได้มาฮอดมาถึงในมาบอกกล่าวเราแจ้งเพราะว่าสิเป็นพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางแม่นางท่อนี่ก็ดีพร้อมทั้งเจ้าไห้เจ้าหน้าหรือว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมทั้งเจ้าห่วยเจ้าน้องผู้ที่รักษาอยู่ในฐานที่ที่นี่ก็ดีหรือว่าอยู่ในกวงเขตนี้ก็ดีเพราะว่าสิอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีแก่ลูกเต่าเราหลานถ้าหากว่าผู้ขาเองเฮ็ดหยังลงไปก็จงขอนิมนต์พร้อมทั้งคุณครูบาอาจารย์ก็ดีผู้ที่มีหูเจ้าตาทิพย์ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชก็ดีถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ขาเองเฮ็ดหยังลงไปก็จงขอนิมนต์ลงมาเป็นจักขีพยานให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ผู้ขาเฮ็ดหยังลงไปก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จลุล่วงลูกเต่าเล่าหลานเพิ่นก็ได้จัดได้แต่งมาให้มือนี้ก็เป็นมือดีมือดีได้ยินว่าเจ้าพ่อก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีผู้ที่รักษาอยู่ในฐานที่ที่นี่ก็ดีต้องการอยากได้มองอยู่มองเศร้าแต่ก่อนกันไปที่นี่ลูกเต่าเล่าหลานก็ได้จัดได้แจงขึ้นมาให้แทนโตเก่าที่มันได้หักได้เพลงไปบัดนี้ลูกเต่าเล่าหลานได้พร้อมอกพร้อมใจกันได้นำเขามาให้เด้มือนี่บ่ว่าสิเป็นพร้อมทั้งอาหารหวานข้าวพร้อมทั้งผลหมากหลากไม้บ่ว่าสิเป็นน้ำส้มน้ำแดงพร้อมทั้งหัวหมูกับหัวบางใหญ่อาก็ให้เอิ้นกันเข้ามาอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีขออัญเชิญให้เข้ามาได้รับหูรับทราบร่วมกันใจหรือบ่ที่นี่ลูกเต่าเล่าล้านก็ยังหูเท่าประทันเทิงการดังหากว่าสิ่งใดที่ลูกเต่าเล่าล้านได้เฮ็ดผิดพลาดไปล่วงล่วงเกินไปสิ่งใดก็ดีน่าคือขอโทษขออภัยขอโหสิให้แก่ลูกเต่าเล่าล้านดีนะผู้ที่มีหูเจ้าตาทิพย์ก็ดีจงขอนิมนต์ท่านลงมาจับหัวยังข้ามองมีการทำนุสิทธิ์ของท่านครูบาอาจารย์ก็ดีกับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบจงขอนิมนต์ท่านลงมาทำให้นำเข้ามานะจูในดวงใจและดวงใจแนวมั้งสัมมาสัมพุทธโอครับจงขอนิมนต์ท่านเร็วๆบวชสิเป็นพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางแม่นั่งท่อนี้แต่เจ้าพ่อผู้เดียวดอกมีสมุนอยู่บางใดก็เอื้อนกันเข้ามาอยู่มากินให้อิ่มนำสำรานที่นี่ลูกเต่าเล่าล้านก็จังสิได้เว้าได้ถามได้คุยเบิ่งแน่มันมีสิ่งใดที่บ่ถูกอกถูกใจที่เฮ็ดเข้ามาให้มื้อนี้มันยังมีสิ่งใดที่ยังขาดพบบกพร่องสิ่งใดก็ขอให้มาบอกผู้ขาผู้ขาก็จะได้บอกได้เตือนลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นจะฟ้องกันนอนกับบ่หลับดีละตื่นก็ได้
พื่อนของมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อาจารย์แมวนะครับก็กำลังทำพิธีบอกกล่าวเทพทั้งสี่ทิศนะครับเทวดานะครับฟ้าดินนะครับแล้วว่าปู่ย่าตายายทั้งสี่ทิศให้ทั้งแปดทิศนะครับทั้งแปดทิศนะครับก็กำลังหมุนเพื่อที่จะทำนะครับพิธีให้ครบทั้งแปดทิศนะครับแล้วจะมาดูกันนะครับว่าอาจารย์แมวนะครับท่านทำพิธีครั้งนี้นะครับจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับรอกันอีกสักนิดรออีกกันสักหน่อยนะครับในการติดตามชมนะครับข้าขออัญเชิญข้าเข้ามาเป็นสักขีพยานในแก่ลูกศิษย์ลูกค้าข้าจะทำว่าเป็นจริงในที่ลูกค้าของเป็นผู้ค้าเองในเหตุยังลงไปข้าก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จลุล่วงข้าเพราะว่าชีอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีหรือว่าอยู่ในกวางเขตนี่ก็ดีข้าเพราะว่าชีเป็นเจ้าห่วยเจ้าน้องข้าอยู่นอกบ้านอยู่นอกสถานที่ก็ดีข้าก็ขออัญเชิญข้าผู้ค้าเองมาเมื่อนี้ก็ที่ได้มาเว้ามาคุยมาเว้ามาถามเมืองแน่อีพออาที่นี่ก็ได้จัดได้แต่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะถืออกถือใจหรือบ่มีสิ่งใดที่ยังขัดข้องอยู่ถ้าว่าตะชิอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีอาที่ผู้ค้าเองมาเมื่อนี้ก็ขออัญเชิญให้เขามาอยู่รวมกันก็ได้บ่เป็นหยังเนาะหิ่งหอบ้านพักบ้านเช่ากันหลังบักใหญ่นึงอยู่กันได้ละคนอากาบ่เป็นหยังสิ่งใดที่เขาได้ไปเฮ็ดไปแต่งไปจัดไปแต่งเอาไว้ก็ขออัญเชิญให้เขามาอยู่ในสถานที่มองนี้ก็ดีบ่เป็นหยังแต่หากว่ามันมีสิ่งใดเกิดขึ้นผู้ขายรับผิดชอบเองก็ได้นะบ่เป็นหยังแต่หากว่าลูกเต่าเราหลานได้เฮ็ดหยังผิดพลาดไปบ่น่าถูกอกถูกใจบ่ยังมีสิ่งใดที่ขัดข้องหรือบ่ก็ขอให้คุณครูบาอาจารย์ก็ดีบ่ว่าสิเป็นพร้อมถึงเจ้าพ่อก็ดีผู้ที่รักษาอยู่นี่ฐานที่ที่นี่ก็ดีก็จงขออัญเชิญให้เข้ามาจินอาหารหวานข้าวรวมกันบ่ว่าจะสิเป็นเจ้าห่วยเจ้าน้องก็ดีหรือว่าเจ้าให้เจ้าหน้าหรือว่าเจ้าป่าเจ้าดงบ่ว่าสิเป็นพร้อมถึงย่าปูก็ดีผู้ที่รักษาอยู่นี่กวงเขตนี่ก็ดีบ่ว่าสิเป็นพร้อมถึงเทพบุตรก็ดีเทวดาก็ดีถ้าหากว่าผู้ขายังเฮ็ดยังลงไปก็จงขออัญเชิญลงมาเป็นสักขีพยานให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ผู้ค้าได้หู้แจ้งเป็นจริงผู้ค้าเองมาเมื่อนี้ก็คือได้มาจัดมาแต่งให้หน้าพร้อมเพิ่นพร้อมอกพร้อมใจกันบ่ว่าสิเป็นพร้อมทั้งลูกเต่าเราหลานบ่ว่าสิเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีบ่ว่าสิเป็นปู่ย่าตายายเพิ่นก็ได้มากันมากหน้าลายตาพอสมควรได้มาหูมาเห็นได้มารับหูรับทราบว่าลูกเต่าเราหลานได้จัดได้แต่งขึ้นให้มือนี้ก็คือเป็นมือดีมือดีพอสมควรที่นี่ก็ได้แต่งเขามาให้มันถืออกถือใจหรือบ่อีพอลูกเต่าเราหลานเพิ่นก็ยังของอกของใจแต่หากว่าสิ่งใดที่มันผู้ค้าเองก็จะได้บอกได้กล่าวลูกเต่าเราหลานเพิ่นให้ไปจงขอนิมนต์ให้ท่านนำเข้ามาจับหัวยังข้ามหอมเจ้าทางโนจิตของท่านครูบาอาจารย์ก็ดีกับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบจงขอนิมนต์ท่านอันนั้นเอาถูกนั้นจุดเนี่ยเด้งจุดเก่าดอกเอามาปักในอันนี้นะเนี่ยผู้ค้าเองได้มาหอดมาถึงมื้อนี้ก็ได้ขออัญเชิญบ่ว่าจะอยู่ในกวงเขตนี้ก็ดีอยู่ทิศตะวันตกทิศตะวันออกอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีก็ขออัญเชิญดีแล้วว่าเจ้าแม่ก็ดีพร้อมทั้งเจ้าทีเจ้าทางแม่นางท่อนี่ก็ดีได้มาเป็นสักขีพยานให้แก่ลูกเจ้าเราหลานดังว่าผู้ค้ามาด้วยความดีมาด้วยความเต็มอกเต็มใจผู้ค้าเองก็อยู่ในศีลกินในธรรมพอสมควรนี่พอก็ขอให้ผิดยลนาให้ผู้ค้าเบิ่งแน่ที่นี่ผู้ค้าเองก็คือบ่ได้มา
หลบมากวนบ่ได้มาคอมเมนต์แจ้งหลายแนวใดก็จักมาตั้งหิ่งตั้งหอเฮ็ดมองอยู่มองเศร้าให้คือลูกเจ้าเล่าหลานเพิ่นก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจปานใดที่นี่ก็คือผู้ขาเองจะหาว่าสิ่งใดที่ผู้ขาได้เฮ็ดผิดพลาดไปบ่ว่าจะสิเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีหลายๆคนที่มานั่งเบิ่งนั่งแนมอยู่ในสถานที่หม่องนี้ก็ดีถ้าหากว่าสิ่งใดที่ผู้ขาได้เฮ็ดผิดพลาดไปหรือว่าล่วงเกินไปสิ่งใดก็ดีน่าคือขอโทษขออภัยให้แก่ผู้ขาเด้ออย่าถือชมถือสาเด้บ่ว่าจะติดเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เหนือกว่าผมไปก็ให้คิดเอาผู้ขาเองก็คือเกิดใหม่ใหญ่รุ่นสอนมาผู้ขาเองก็ได้เฮ็ดตามเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าผู้ขามาด้วยความดีก็เดินทางไปไสมาไสก็ดีก็ขอให้เจ้าพ่อก็ดีเจ้าลูกเต่าเล่าหลานเพิ่นบ่ได้เว้าตับปากเด้เพิ่นเว้าคำใดก็คือคำนั้นเพิ่นก็ได้จัดได้แต่งมาให้แม้แต่บ่มีเงินมีทองปานใดเพิ่นก็ได้ขัวได้ดึงเฮ็ดมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองก็ใส่ใจไปก็หลายบาทหลายสตางค์พอสมควรนี่พอที่นี่ผู้ขาเองก็ได้มามื้อนี้ก็ได้ขอนำหลายๆมื้อนี้พออยากซอยเหลือลูกเต่าเล่าหลานผู้ที่เพิ่นปกปักรักษาอยู่ในสถานที่หม่องนี้มีหยังบ่สิซอยเหลือเพิ่นบ่มีหยังสิซอยเหลือหมู่เจ้าดอกก็มีแต่เลขแต่เบอร์นั่นล่ะเพิ่นวางซั่นน่าก็ยังค่อยๆนี่เด้อยังค่อยๆแหน่น่าให้เพิ่นได้กินก่อนได้กินอาหารหวานข้าวซะก่อนผู้เฒ่ากินเร็วบ่ได้ดอกมันสิฆ่าคอเพิ่นว่าตังสากตะนังเจ้โอ้โที่นี่ผู้ขาเองก็ยังบ่ได้รับหูรับทราบนําเพิ่นดอกอีกว่าเพิ่นบอกว่าเนี่ยคนนั่งอยู่ทางด้านได้เป็นทุกข์อีหยังมาบอกเพิ่นว่าหน้านักอกนักใจแห้งดิเอาเป็นหยังเนาะเพิ่นบอกว่านั่งอยู่ด้านตอนนี้คือผู้ขาเองก็บ่ได้รับหูรับทราบได้คือยังพอเป็นนําเพิ่นก็ผักมานําใจก็มาทางนี้เด้อพอกันเอาร้านสะกอนอีพอหน้าบ่ต้องเทิงกินเทิงสิมาเปิดเลขเปิดเบอร์ให้ผู้ขายังบ่ทันเอาดอกเอามันที่ชุบแล้วเรียบขึ้นก่อนเรียบเอามือตอนนั้นก็คือจังให้ไปเว้าไปถามกันเพิ่นเอาเองเด้ออีพ่อมันมีดอกเพิ่นกีดผักมาเองเพิ่นเด้อเพิ่นบอกว่าคนนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นผู้หญิงทับของหยังเพิ่นบอกวางสั่นเด้อให้เฮ็ดให้แต่งเอาเพิ่นบอกว่าสิ่งที่จัดมาให้เฮ็ดมาให้เพิ่นสิตอบแทนหมู่เจ้าเอาเก่างวดพุ่นน่ะน่าจะเฮ็ดเอาให้ดีน่าเฮ็ดเอาให้ดีได้เพิ่นบอกว่าสิตอบแทนหมู่เจ้าเก่างวดน่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้อยู่เรื่อยแต่ว่าบ่ใจเองนี่ได้บ่แม่นบ่ที่เพิ่นเว้ามานี่เพิ่นบอกว่าให้หมู่เจ้าอยู่เรื่อยแต่ว่างวดละ10 20บาทเนาะ5บาทก็ยังมีก็คือถูกอกถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสิเป็นพร้อมทั้งอาหารหวานข้าวน่าก็ได้กินอิ่มนำสำราญก็ได้เว้าได้คุยกันเบิ่งนี้พอเพราะว่าสิเป็นคนใจคนซอยอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอยู่ว่าอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีก็ได้เอิ้นกันเข้ามาผู้ขาเองก็ได้พา
อาจจะคองที่จะคองทางเพิ่นได้จัดได้แต่งมาให้พวดกันถึกอกถึกใจนาทาว่าลูกเต่าเล่าหลานญาติพี่น้องของเพิ่นมาอยู่ในสถานที่มองนี้เพิ่นเฮ็ดให้ถึกอกถึกใจแล้วได้มองอยู่มองเศร้าเหมาะสมบ่ก็ขอให้บอกเพิ่นมาเบิ่งผู้ที่เพิ่นปกปักรักษาปฏิบัติอยู่ทั้งคุณเด้อทั้งไกลๆทั้งนอกผู้นั้นนากาเฮ็ดเอาเนี่ยเด้ออยากบ่ได้อยู่ได้กินขาดๆเขินๆลงไปแห้งแล้วเด้นาเอาไปให้เพิ่นแน ทีนี้เพิ่นบอกว่าฟังให้ดีอยากฮู้อยากถามเพิ่นบอกว่าสิ่งที่จัดมาให้เฮ็ดมาให้ถูกอกถูกใจบ่สำหรับเจ้าพ่อเองผู้ที่เพิ่นปกปักรักษาอยู่ในสถานที่มองนี้เพิ่นบอกว่าภูมิใจแห้งถูกอกถูกใจหลายแต่เพิ่นเป็นคนใจดีเด้เพิ่นบ่หวงหมู่หวงพวกปานใดญาติบ่ว่าจะสิเป็นสะเหยเกยหักของเพิ่นบ่มีมองอยู่มองเศร้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นต้อนรับได้มาอยู่มาเศร้าน้ำเพิ่นบ่เป็นหยังเพิ่นวางสันเด้อบ้านกะหลังบักใหญ่ที่นี่งวดนี่กูสิให้มันคักคักเบิ่งก่อนนะเพิ่นวางสันเอาหมากมาให้ยำแน่ว่ามาให้เพิ่นยำมือสองมือมานี่มีคนมาถามนี่ถามศีลบ่มีคนมาถามเงินถามทองน้ำเจ้าบ่บ่มีจ้ะบ่มีคนมาว่าเก่าหกอยากเป็นถูกขอบคุณแน่เด้อ๋อเป็นชายหนึ่งอ๋อที่น้องเสียเกี้ยเนาะเออผิดนี่ผู้ที่จำสารในตายายนะฮะไม่ได้ปลดมือศีลเลยจ้ะน้องที่มีน้องเนี่ยจากสามพี่น้องริมคลองริมคลองนะรถของยางดาวทีนี้เพิ่นบอกว่าเจ้าพ่อก็ดีเพิ่นได้กินอิ่มนำสำราญแล้วทีนี้มูเจ้าไม่ยังบ่ที่ของอกของใจอีหยังลูกเต่าเล่าล้านของอกของใจบ่ผู้ที่ปกปักรักษาอยู่นี่ฐานที่มองนี้ก็ดีให้เว้ามาเบิ่งถามมาเพิ่นมาเบิ่งอยู่นำเดี๋ยวอยากมาอยู่นี่มันเหมาะสมอยู่สถานที่ก็กว้างขวางเปิดเผยดีว่าท่านหน้าที่นี่เจ้าพ่อเพิ่นบอกว่ากับบ่ได้หวงมองอยู่มองเศร้าไผอยากอยู่มาอยู่นําได้หน้าเพิ่นบ่หวงเพิ่นใจดีดีหน้ามันเสียอย่างเดียวแต่ว่าสิบ่มีสิ่งที่ตอบแทนหมู่เจ้านั่นล่ะโหเอา3ตัวนูลามามื้ออื่นนี่แหละให้ลูกดันตัวนําเพิ่นบอกว่างวดนี้เฮ็ดจังได๋ก็มีให้อยู่งวดต่อไปสิไปหาหม้องใดเพิ่นว่าเรื่อยๆกินอาหารหวานข้าวได้อิ่มน้ำสำราญถ้าบ่ว่าจะอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่สถานที่ที่นี่ก็ดีผู้ขาเองก็ได้ขออัญเชิญขึ้นมากลับได้มาเป็นสักขีพยานให้แก่ลูกเต่าเล่าหลานได้รับหูรับทราบร่วมกันเด้มื้อนี้ว่าลูกเต่าเล่าหลานเพิ่นได้เฮ็ดขึ้นมาให้แล้วเพิ่นเว้าคำใดก็คือคำนั้นเอาสัจจะมาเว้ากันกลับก็อย่าปิดอย่าบังอย่าตัวอย่าต้มลูกเต่าเล่าหลานเด้มื้อนี้ได้กินอิ่มนำสำราญแล้วที่นี่ลูกเต่าเล่าหลานบ่ว่าสิเป็นพร้อมทั้งผู้ขาเองก็สิได้เว้าได้คุยเบิ่งแน่พอมีสิ่งใดที่ตอบแทนลูกเต่าเล่าหลานก็ขอให้บอกเพิ่นมาเบิ่งให้เพิ่นได้ฮู้ได้เห็นพร้อมกันอ
6 2 6 1 4 2 6เข้าใจบ่นี่2น่ะตอบแทนอาหารหวานข้าวหมู่เจ้าเพิ่นวางฉันเด้อเจ้าพ่ออยู่ในสถานที่มองหนีเพิ่นวางกูสิให้พวกมึงนี่6 4 2 6 4 2 6 4สาธุเฮ็ดตาเอ้ยที่นี่เพิ่นบอกว่า2ตัวล่างมึงอีพอขอให้มันเป็นจริงเบิ่งให้มันคักๆซะก่อนได้ตอบแทนสิ่งที่ลูกเต้าเราหลานบ่มีปานใดก็ได้นําเขามาให้หามาให้ก็เป็นเงินเป็นทองก็หลายบาทหลายสตางค์พอสมควรอีพอซอยเหลือลูกเต้าเราหลานเบิ่งก็บ่เป็นหยังเด้อีพอเพิ่นบอกว่าถ้าอยู่ทั้งพุ่นนักอกนักใจก็ให้ยับยายชายสวยเข้ามาอยู่นํากันก็ได้บ่เป็นหยังสร้างมันแล้วเป็นหยังกูจังสิบ่ให้เลขมันให้กูก็ให้ผิดๆถือไว้แต้มนึงดีกว่าว่าซั่นโอ้ยให้ดีขึ้นคือเจ้าย่าพ่อดําเด้ออยู่ทางพุ่นรอหวยรอน้องเพิ่นบอกว่ามันบ่ถูกอกถูกใจกูปานใดกูให้มันไว้ผิดไว้แต้มนึงที่นี่อยากมาอยู่นํากันมองนี่ไว้เพิ่นว่าน่ะก็บ่เป็นหยังเพิ่นบ่ได้หวงได้ห้ามพร้อมทั้งผู้ค้าเองก็ขออัญเชิญมาให้เขามาอยู่ร่วมกันให้มาเป็นตะกี้พยานให้แก่ลูกเต้าเราหลานอยู่ในสถานที่มองนี้ผู้ค้าเองแต่หากว่ามันเป็นจริงขึ้นมาผู้ค้าเองก็สิมาฮอดมาถึงคือเก่าบ่ได้ปล่อยปะละทิมเข้าใจบ่ที่เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเจ้าเบิ่งน่ะเข้าใจบ่เบิ่งได้บ่เข้าใจบ่เพิ่นบอกว่าเข้าใจแล้วจ้าเนี่ยเพิ่นบอกว่าเนี่ย2 2 6 4แม่นบ่ล่ะตาครูแม่นบ่ครูแม่นบ่แม่นลูกแม่นๆเฮ็ดจังได๋ก็ได้เพิ่นบอกว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้อยู่ดอกยังมีอีกตัวนึงนี่เก่งๆเลยเพิ่นวางซั่นเอายามาให้เพิ่นสูบแน่เอายาใบตองมาสูบเบิ่งลูกยาใบตองมาสูบซะก่อนสิให้2ตัวเก่งๆเบิ่งเพิ่นวางซั่น2ตัวอีกคนนึงอีกปูนึงอีกมันตัว2ตัว2ตัว2ตัวเก่งๆพร้อมทั้งผู้ขายเองก็ขอถามมึงเนี่ยอีพ่อนาว่าสิซอยเหลือลูกเต่าเราหลานสิให้โชคให้ใช้เพิ่นสิซอยเหลือลูกเต่าเราหลานไปได้จักงวดเนาะอีพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นรับปากไว้แล้วกันเก่าก็คือเก่างวดเด้เพิ่นว่าเด้อน้าเพิ่นก็บ่ตัวบ่ต้มเพิ่นก็ถือศีลกินธรรมคือกันเจ้าพ่อนี่เป็นคนเว้าซื่อๆได้เว้าง่าย2 6 4เฮ็ดจังได๋นะก็ซื้อเอาติน้า2 6 4 4 6 2ก็ซื้อไปซั่นตัวน้าสิให้กูว่าจังได๋เพิ่นว่าซั่นน้าบ่ลำไรดีก็มันได้จังซั่นเก็บไว้รอหมู่มึงมาตั้ง3มื้อ3คืนแล้วเลขตัวนี้เพิ่นว่าสาธุทีนี้เอา2โต๊ะน่ะปู่ปู่บุรีสองหกสี่กับสี่หกสองกับพากันซื้อเอาทันวะมันก็อยู่ในกันมืดเลขเล่าสามตัวเ
ถ้ายังบ่คล่องอกคล่องใจถ้าอ่านบ่ได้แปลบ่ออกย่านมันบ่ชัดเจนก็เอามาเอาสมุดกับปากกามาให้เพิ่นไว้ก็ขอให้บอกเพิ่นมากคักๆบางอีพอก็ขอให้จับปากกาจับมือผู้ขาเองครูผลบอกเพิ่นวางฉันหน้าให้3โตบน2โตล่างยังบ่พอใจจีขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาบางอีพอที่นี่ยัง2โตล่างขอให้บอกเพิ่นมาให้มันตรงๆเบิ่งใดบ่พ่อเบิ่งใดอ่านออกบ่ที่264กับ24นะครับ264กับ24นะครับมีหยังสิมากมายเหนือไปกว่านั้นดอกถ้าเบิ่งเอาให้ซื้อเอาพิจารณาเอาเองเฮามีเท่าใดก็ให้ซื้อไปตามเฮามีหน้าจะสุไปเป็นหนี้เป็นสินเพิ่นหน้ามันได้งวดนี้น้อยงวดหน้าเฮาจังเอาใหม่เพิ่มไปหน้าเพิ่นบอกว่ามันมีอยู่หลายงวดที่ซอยเหลือลูกเต้าเล่าล้านให้ย่างเต็มที่อยู่200ก็ซื้อไปซะจัก200จองไว้แน่จักร้อยท่านผู้ชมนะครับก็เป็นพิธีการเสร็จสิ้นนะครับกับการขอตัวเลขกับศาลปู่ครับวันนี้นะครับก็นำการมาขอตัวเลขก็คืออาจารย์แมวนะครับอาจารย์แมวก็สรุปได้ที่ตัวเลข264ครับ264วันนี้นะครับผมประวัติวันดินจากพี่นิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมและเข้ามากดติดตามนะวันนี้นะเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะเดินทางไปไหนนะครับก็ฝากทุกคนนะกดติดตามชมด้วยนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเดินทางไปก่อนนะครับเศร้ามองใหม่เพิ่นบอกว่ามือแรงขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะขอให้มีโชคมีลาภขอให้หมานๆกันทุกคนนะขอให้มีโชคมีลาภขอให้หมานๆทุกคนนะครับขอให้รำรำรวยๆกันทุกคนนะครับกับ264กับ24นะครับ264กับ24นะวันนี้ผมประวัติวันดินจากพี่นิวสุรินทร์ไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเลยนะครับให้ไปแนมเบิ่งแล้วในใจของเขามัน